เอาท้ายเห็นเนี่ยกูเห็นก็ผิดแล้วกูเห็นก็ผิดแล้วมึงจะผิดยังไงลุงลงไม่ได้ทำอย่างนี้เอ้าลุงลงเอาไปดัดแปลงอะไรกูยอมรับว่ากูเอาหมูมึงมาทำผมใช้ปลาร้าครับปลาร้าทาหมูหันเฮ้ยที่ไหนเขาทำกันไม่มีหรอกคุณจะบ้าผมทำเอาหมูอบองแล้วทาปลาร้าโอ้โหคนบ้าแล้วปลาร้าทาหมูหันให้มันมีรสชาติหนูหอมมากแล้วเข้าอร่อยแล้วมันละลายในปากว้าวแล้วเหมือนไปละลายในท้องโอ้โหเฮ้ผมครับเขาอยากได้ด้วยเอาทุกข์กับพ่อเลยธรรมชาติคือต้องเมคอัพคนเองเขากองนี้นะครับในเบื้องหลังนะครับหน้าไม่ลอยฮะแป้งนี้หน้าไม่ลอยเพลงอะไรนะเพลงกำลังมาแรงฝากเพลงผมด้วยนะครับเห็นบ่อน้องเห็นคุ้ยอ้ายบ่อเยี่ยมเห็นบ่อน้องเห็นคุ้ยอ้ายบ่อเห็นเดี๋ยวเอาเพลงเขาดังเห็นบ่อน้องเห็นคุ้ยอ้ายบ่อ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 คุ้ยอ้ายบ่อมาต้องเห็นบ่น้องเห็นคุ้ยบ้างอย่างนี้พี่ห้วนลองดิเห็นบ่น้องเห็นคุ้ยอ้ายบ่ฟังคุ้ยมันบ่ได้บ่เข้าได้ต่องมันบ่คือจริงหน้ามันต้องไปนําเห็นบ่เลยเห็นคุ้ยอ้ายบ่เนี่ยคุ้ยอ้ายบ่เห็นบ่น้องเห็นคุ้ยเอ้ยคุ้ยเอ้ยนายบ่ไปเบิ่งนักร้องรักเขาได้เบิ่งต้นจริงเขาพิมพ์ไปเรียกใน YouTubeคุ้ยไอ้บอลเนี่ยนักร้องเขาลองไปดีแต่ว่าคุณมาหล่อเลี้ยนเขาเนี่ยมันเสียเขาเห็นบอลน้องเห็นคุ้ยไอ้บลาลาลาคุณต้องบลา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 คุณบอลน้องเห็นคุ้ยไอ้บลา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 สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสามหัวครัวนะครับตอนนี้นะฮะเป็น EP 2นะครับ EP แรกนี่เราไปอยู่ที่บางปะกงบางปะกงนะฮะเสียบุญชนะนะฮะเรื่องที่ดินจัดสรรปันส่วนนะครับหน้าหมามั่นใช่ปะเอาหน้ามันแตงนะเอาหนาซะอิดพี่2นี่อยู่ที่โฮมสเตย์นะครับตองชนชื่นดงละครครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะน้องอีทมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ประทับใจก็อยากจะมาอีกวันนี้ก็เลยชวนนะฮะพี่เหลือเฟือมาร่วมนะครับทำรายการเมนูอาหารตามคอนเซปต์ของรายการเราใครแพ้นะครับก็โดนแกล้งแน่นอนทำหัวครัวเราเนี่ยต้องแข่งกันทำอาหารครั้งที่แล้วพี่ตองครับเราเอาอาหารต่างกันครับต่างกันพอทำมามีแฟนคลับบางคนบอกว่าทำอาหารต่างกันบางครั้งรสชาติมันก็ยากทำง่ายทำอะไรมั่งแต่ครั้งนี้ก็เลยเอาแบบผมคิดว่าผมชนะชนะไม่ได้ชนะโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของบ้านนะฮะตรงชื่นดงละครเนี่ยผมจะขอบายนะครับจะให้ทั้งสองคนที่แข่งกันนะครับนะฮะโดยเมนูทั้งสองคนเป็นเมนูวัตถุดิบเดียวกันแต่ว่าคนละเมนูคนแพ้คนแพ้โดนกลั่นแกล้งแต่ไม่รู้ว่าแกล้งยังไงล่ะเราไม่รู้ล่ะโดนคนที่ชนะแค่ทีละเที่ยวที่แล้วโดนพริกกินพริกคือปลาบองสุกตาเหลือเฟือครับพี่น้องครับนี่นะฮะนี่นะครับใช้ปลาทำเหรอเอ๊ยเขามีสูตรไม่บอกปลาทำอะไรได้หลายอย่างอะไรนะเออโปรโมทโปรโมทเออลองดูต้องบอกนี่นี่นี่ปลาคือปีเนี่ยหอมปลาหอมวะมีกลิ่นแบบเหมือนเครื่องแกงนี่แบบว่าเครื่องแกงไม่ใช่เครื่องแกงหุ้ยรู้สึกว่ามันจะเอาไปเผาก่อนใช่ไหมไปทอดทุกอย่างต้องคั่วคั่วสมุนไพรครบสูตรทุกอย่างก็คือปลาปรุงสุกตาเหลือเฟือโทรมาดู0927077019สั่งเลยกระปุกใหญ่ๆอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ราคาส่งเท่าไหร่อะไรนะราคาส่งเท่าไหร่ไปดูใน Facebook เหลือเฟือเดี๋ยวจะบอกยิงนะครับเดี๋ยวผมสงสัยตากล้องนี่ทีมงานแต่เด็กตัดตากล้องแบบว่าจ้างมาขนาดไหนคุณไม่เอาคนมาถ่ายทำไมครับผมให้ดูดิน่ากลัวน่ากลัวมาวันนี้พี่เหลือเราพี่ต๋องเป็นคนจัดเป็นเมนูพิเศษเพราะว่าพี่ต๋องเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ต๋องชื่อโฮมสเตย์มาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้ครับหมูหันแล้วก็หมูอบโอ่งถามจริงลูกที่นี่มีผีไหมมีครับผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายครับผีผู้หญิงกับผีผู้ชายแล้วผีผู้หญิงมันร้องไหมร้องครับร้องยังไงลูกโอ๊ยโอ๊ยแล้วผีผู้ชายเหรอลูกร้องไงโอ้ย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 เป็นยากสอนไรเด้ปลาคามึงแล้วเมนูที่คุณจะให้ผมกับคุณเหลือเฟือทำคุณเตรียมมาคืออะไรก็คือวัตถุดิบก็คือ
หมูถ้าเป็นผมพบเป็นสุดยอดของหมูหันอันดับหนึ่งของเมืองไทยเขาเป็นอีทโปร่าเนี่ยแหละมึงอย่ามาคุยหมูแต่เขาพี่ลงเขาว่าเขาสุดยอดแล้วนะพี่ลงลงอะไรสุดกูจะบอกมึงให้หมูหันลงมาจากผมพี่ลงลุงลงเนี่ยเอาสูตรมาจากผมมึงไม่เชื่อหมูหันลุงลงมายังไงกูอยู่กับเขามาอีทโทรศัพท์มากูถามลุงลงเลยถามเลยไปถามยืนยันการันตีแล้วว่าอีทจะทำหมูหันผมเห็นหมูหันบอกพี่ชมมาก่อนว่าผมเตรียมไว้แล้วแล้วของคุณล่ะของคุณล่ะผมเห็ดหมูอบโอ่งผมเตรียมมาแล้วโอ่งนี้ไม่ใช่โอ่งธรรมดามันเป็นโอ่งยังไงเคยดูหนังเรื่องบ้านผีปอบไหมโอ้ยที่มันร้องโอ่งจะเป่าคาถามาฮะอันนี้เขาเรียกโอ่งตัวเมนโอ่งป้าผมกินกลับเด้อกลับเด้อผีดุตัวนั้นมันมีไฟจับมืออีททำหมูหันผมทำหมูอบโอ่งทุกคนอาจจะเคยกินแต่หมูหันหมูอะไรย่างหมูปิ้งหมูอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหมูอบโอ่งเคยกินแต่ไก่อบโอ่งอันนี้หมูอบโอ่งเอาละครับภารกิจวันนี้พี่ต๋องภารกิจนะฮะพี่ต๋องเตรียมหมูมา2ตัวผมจะทำหมูหันที่เหลือเฟือจะทำหมูอบโอ่งแล้วทำเสร็จแล้วจะให้คนสมาชิกในโฮมสเตย์มาชิมกันแล้วตัดสินว่าใครอร่อยกว่าใครแพ้โดนทำโทษมาดูกันครับหมูอบโอ่งคุณอีที่หมูหันเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ของหมูหันเลยว่าสูตรของเขาเนี่ยเขาเนี่ยออริจินอลที่ลุงลงโพธารามเนี่ยเป็นคนที่มาดึงสูตรเข้าไปวันจากผมมาขอคุณอีทคุณอีทพี่ขอได้ละพี่ขอได้ไอ้ขอสูตรหมูหันจากตัวได้ละไม่ยอมอย่ามาคุยพ่อตีเป็นคนเลี้ยงพ่อตีเป็นคนเลี้ยงหมูมากับมือกับไอ้จิพาเอาเนี่ยมาดูของผมก่อนฟังของผมอ่ะคืออย่างนี้เราตัดตอนไปที่ผมเนี่ยทำไว้เรียบร้อยดูสูตรของผมนี่มาดูสูตรของน้องอีทนะครับหมูของผมประมาณ3เดือนผมใช้หมู3เดือนโอ้นั่นถ้าเกินนั้นไม่ได้ไม่ได้โอ้ถ้าหมูเกิน3เดือนไปมันจะไม่พ่อยมันจะอะไรไม่ไม่พ่อยมันพ่อยมันไม่กรุบกรับมันยังไงมันจะไม่เหนียวมันพ่อยมันพ่อยแต่ถ้า4เดือนอ้าวเครื่องเคียงผมนะครับกระเทียมพริกไทยแห้งใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ตำรวมกันแล้วใส่เกลือเข้าไปคุณใส่แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยต้นหอมถ่ายเห็นเนี่ยกูเห็นก็ผิดแล้วกูเห็นก็ผิดแล้วมึงจะผิดยังไงลุงลงไม่ได้ทำอย่างนี้เอ้าลุงลงเอาไปดัดแปลงไงเอาไหมโทรหาลุงลงเลยถ้ามึงคุยขนาดนี้เดี๋ยวผมโทรหาลุงลงจริงครับนี่โพรามสวัสดีครับพี่ลงสวัสดีครับพี่ลงผมถ่ายคลิปไอ้นี่ของไอ้อีทอยู่สแต็กแดกตับอ่ะแล้วทีเนี้ยไอ้อีทเนี่ยมันบอกว่าหมูหันเนี่ยพี่เรียนแบบมันใช่ไหมใครเป็นคนพูดอย่างงี้ไอ้อีทเหรอไอ้อีทมันพูดอย่างงี้เหรอใช่ไอ้อีทมันพูดอย่างงี้ตบลูกให้ตอบให้กูดูทิ้งโอ้ยเหี้ยดูแม่งมึงก็เป็นคนบ้าจี้ไอ้บ้าเกี่ยวอะไรกับลูกแล้วเราทำเสร็จหรือยังเดี๋ยวให้ดูหมูก่อนมาดูหลบนี่มันมั่นใจมากดูการนี่พิธีกรรมวิธีมันมั่นใจมากพี่จำได้ไหมตอนที่พี่ไปขอสูตรจากผมพี่ลงจำได้ไหมครับพี่จำได้ไหมไม่ได้กูไม่ได้เอาสูตรเพราะว่ามึงให้น้ำจิ้มแจ่วกูไม่เอาหมูหันอะไรเช็คกินกับน้ำจิ้มแจ่วกูไม่เอาก็เลยทิ้งสูตรมึงไปผมเอามาทำแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นหมูกับหลังหันนี่พี่ลงดูหมูกับหลังหันกูสงสารหมูมึงมากอ่ะกูยอมรับว่ากูเอาหมูมึงมาทำแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่มึงสอนกูอ่ะมึงบอกว่าใครให้สลับกันนะนี่วันนี้วันขี้พี่เอาหมูวันคู่พี่ใช้หมานะแต่ว่ากูฟังมึงแค่ครึ่งเดียวให้หมูตลอดกูมีหมูตลอดไม่มีหมากูอยากจะแดกหมูหันมึงชิบหายเลยเนี่ยตอนเนี้ยมาเลยพี่มาเลยเอาอย่างงี้ว่ะพี่ลงผมทำหมูหันแต่พี่เหลือเฟือเขาทำหมูอบโอ่งพี่เคยได้ยินไหมไม่เคยอ่ะไม่ดูมันคล้ายๆไก่ไงพี่มันเป็นผมทำหมูอบโอ่งนี่อยู่ในโอ่งแล้วก็เอามาใช่นี่ให้ดูอันนี้หมูอบโอ่งใส่กล่องแล้วส่งให้กูเลยโอเคเดี๋ยวสับแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้แต่พี่ไม่ได้เอาสูตรไอ้อีทไปแน่นะไอ้อีทผมมองหน้า
ากูทำไมเอาเป็นว่าผู้ชมฮะผมจะไปพิสูจน์ที่ร้านครัวลุงลงผม3คนเนี่ย3หัวครัวนี่แหละพี่ต๋องหัวครัวไปต้องไปกลางวันครัวลุงลงลองปักตับปักเหลือปักอีปักต๋องเนี่ยครัวลุงลงรออยู่เลยต้อนรับตลอดแล้วจะไปตะลุยหมู่หันเมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณพี่จตุรงค์นะครับหรือว่าลุงลงโพธารามนะครับไปให้ได้เลยหมูหันเดี๋ยวเราจะไปลุยกันผมบอกแล้วจะไปนอนค้างคืนที่โฮมสเตย์ของต๋องครับโอ้ยพี่อย่ามาผีเยอะชิบหายเลยผีแม่งผีผีโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับโอเคขอบคุณลุงลงผมเอามาจากการทำไก่นึ่งคือผมมีความรู้สึกว่านึ่งไก่ผมก็ใช้สูตรนี้แหละเครื่องเคียงของผมจะใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วฟังเหลือเฟือครับของผมครับหมูอบโอ่งแต่ไม่ใช่อบแค่ธรรมดาผมใช้ปลาครับปลาตาเหลือเฟือครับไหมวะทาหมูหันเฮ้ยที่ไหนเขาทำกันไม่มีหรอกคุณจะบ้าผมทำเอาหมูอบโอ่งแล้วทาปลาเอาหมูขึ้นจากโอ่งอันนี้ผมย่างไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ๆๆเป็นไงครับน่ากินไหมครับอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเราไม่ทาจริงเหรอด้านหลังเราไม่ทาเพราะว่าเราจะต้องทาด้านในปลาร้าครับปลาร้าปรุงสุกปลาเหลือเฟือครับอันตรายปะเนี่ยเขาห้ามปะเนี่ยกล้วยปลาแดกออกมาคุณบ้าแล้วปลาร้าทาหมูหั่นให้มันมีรสชาติคือเขากำลังคุณเหลือก็ยังจะบอกว่าปลาร้าสุกเหลือเฟือนี่นะฮะปลาสุกบ่อยเนี่ยทำได้ทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างนี่หมูหันปลาร้าได้ไงเรียบร้อยครับโอ้ยังไม่เข็ดแล้วก็ลงไปอบโอ่งครับพี่น้องครับลงไปอบคือเก้าครับพี่น้องเกาะไว้เกาะไว้เรียบร้อยพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมานะครับอันไหนจะอร่อยกันระหว่างเมนูหมูหันกับหมูอบโอ่งสักครู่เดียวกลับมาบดีมิตรไทยอย่างนี่หมูอบโอ่งอันนี้ลงมือผมครับหมูอบโอ่งนะครับจะเป็นไงครับดูหน้าตานะครับหน้าเลยอ่ะหอมมากครับหอมปลาร้าครับพี่น้องครับหอมมากหอมจริงว่ะว่ะเห็นไหมเฮ้ยหอมปลาแดกว่ะเห็นไหมใช่ใช่กับบ้านเด็กกระดาษกูกระดาษกูไปหาเงินไปหาเงินให้สู้ไซมึงเป็นยังคือเป็นยังสิอีฝนเอาเนี่ยกูตัวนี้แบบมาบ้านกูตลอดผู้ชมครับสูตรสูตรเลยผมไม่อยากพูดนี่คือหมูอบโอ่งทาปลาร้าปรุงสุกตราเหลือเฟือมาตรงนี้เลยครับโอ้โหสีสันนี่หนังนี่กรอบนะครับดูนะที่เหลืองเลยครับคือบางคนจะคิดว่าพิธีรีตองต้องมาหั่นแบบนั้นแบบนี้ที่โปรงลางคนโบราณคุณเอาความเป็นโบราณเป็นหลักสมัยโบราณเขาไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรมากมายครับคุณไม่ต้องมาหั่นมาเหินหรอกทำไงใช้ฉีกเหรอฮะคุณครับผมไม่สับอ๋อเอ้าเริ่มเลยครับคุณเรียกลูกค้ามาเลยพี่ฝนครับผู้จัดการต้องโฮมสเตย์ใครโทรมาก็เจอผู้หญิงคนนี้แหละครับอุ้ยทำไมมันเนี่ยวเดียวอ่ะน้องฝนอ่ะตรงนี้ตัดล้อเล็กได้อย่าตลกตลกเมียมึงตะโกนครับฝนเอาไงครับอุ้ยสีมันแกรบอร่อยไหมเฮ้ยยังไงครับนี่ครับแล้วก็มีบางเสียนะเฮ้ยปลาเหลือเฟือบางเสียนะจิ้มแล้วจิ้มแล้วจิ้มแล้วมีคนตายมาแล้วหอมมากแล้วเข้าอร่อยแล้วมันละลายในปากว้าวแล้วเหมือนไปละลายในท้องโอ้โหตามด้วยเดี๋ยวเข้าน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวดิอันนี้คือหมูอบโอ่งของคุณเหลือเฟือรสชาติไงครับและทานกับปลาบองได้ได้เลยเข้าเลยค่ะแล้วมันนิ่มแบบนวลมากกรอบด้วยกรอบด้วยแล้วมาทางนี้ครับผมจะให้บริเวณนี้ฮะบริเวณตรงคอตรงนี้หมูเล็ก3เดือนบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีมันผสมกับเนื้อบริเวณที่อร่อยที่สุดครับคือคอหมูย่างระวังนิ้วนะครับมือซ้ายกินอย่างนั้นเหรอตรงนี้คือบริเวณที่อร่อยที่สุดในส่วนของหมูจิ้มมันจะร้อนนะพี่ฟัดตรงนี้ครับผมละการกินเนี่ยเราก็ต้องกินแต่ตรงนี้ฝนอันนั้นเส้นตีนเป็นไงอ่ะอร่อยเฮ้ย
รสชาติอร่อยแต่อร่อยคนละแบบนะคะถ้าความเป็นอีสานจริงๆเนี่ยพี่เหลือได้แน่นอนครับแต่ถ้าความเป็นแบบไทยๆนุ่มนวลครับละมุนละไมครับก็จะเป็นดีคนละแบบแต่ยังไม่ให้ตัดสินนะเดี๋ยวจะเอาน้องแตงกิ้วซึ่งเป็นเด็กคือตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์เลยว่าอันไหนอร่อยหรือไม่อร่อยให้เขาเป็นคนตัดสินโอเคลูกคือลูกพ่อนะเข้าใจไหมลูกแต่อร่อยลูกคือลูกพ่อลูกปู่ชิมแตงกิ้วอย่าทำงั้นพ่ออายลูกเป็นไงลูกเป็นไงครับรสชาติอร่อยฮะอะไรอะไรนะลูกอร่อยชัดชัดสิชัดชัดอร่อยมันเหมือนปลาร้ามันดีมันปลาร้ามันดีเอาละเดี๋ยวมาชิมของอาอีทบ้างในส่วนของพวงรางนั้นพ่อพ่อพ่อดูดิอันนี้หมูไม่ใช่หมักฝรั่งนะลูกอันนี้หมูไม่ใช่หมักฝรั่งนะใครเด็กขนาดนี้เขากำลังกินกำลังโตและสมองกำลังพัฒนาส่วนที่ทำงานมากที่สุดของหมูก็คือตรงขาต้อยขาต้อยต้นขาต้นขาเด็กขนาดนี้ต้องกินบริเวณนี้เพื่อไปเสริมสร้างแคลเซียมสกิลครับโอ้โหน่ากินมากอ่ะไม่เหนียวด้วยดึงคอยก็เหนียวด้วยเป็นไงน้องจางเกี้ยวปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเป็นไงลูกเป็นไงครับคำลูกอุ้ยไปในใจนั่นแหละเอาเลยโอ้นุ่มมากเลยอันเนี้ยนุ่มใช่ไหมคะนุ่มมากนะครับผ่านมาแล้ว2คนนะครับคุณฝนแล้วก็น้องจางเกี้ยวแต่ว่ามันต้องชนะใน2ใน3ขออีก1คนครับนั่นก็คือช่างที่ดูแลจุ๋มครับผมที่ดูแลโฮมสเตย์ครับผมช่างอะไรเลยเป็นช่างดูแลบ้านนะสวัสดีครับสวัสดีครับเงียบเงียบน้ำจิ้มมี2อย่างนะพี่นะครับผมอ๋ออ๋อเป็นไงเป็นไงจับจับเว้ยบอกแล้วประดับแต่อย่าพูดให้ใครนะต่อไปเป็นของคุณอีทครับหมูหันตองโฮมสเตย์ครับผมใครจะมาก็มาจุ๋มครับพี่จุ๋มอยู่ในวัยทำงานครับบริเวณที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อายุประมาณนี้หมูหมูบริเวณที่สำหรับคนระดับพี่ทานแต่ผมไม่ให้เขาทานผมจะเก็บไว้ทานโอ้ยเนาะตรงท้องตรงริมเห็นไหมโอ้มันมีความกรอบด้วยความอร่อยน้ำจิ้มทั้งสองรสเลยแม่โอ้ยวันนี้เอาแล้วครับอันนี้ช่างจุ๋มนะครับได้ทานแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งสองเมนูเมนูหมูอบโอ่งของคุณเหลือเฟือกับเมนูหมูหันหูยิดใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะเรามีคณะกรรมการที่มาชิมแล้วรสชาติใครจะชนะคุณฝนครับระหว่างเมนูของคุณเหลือเฟือกับคุณอิดคุณให้ใครชนะครับแทมใครจะเป็นผู้ชนะรอบที่1ในเมนูนี้พร้อมแล้ว1 2 3ช่างจุ๋มให้ใครชนะครับอันนี้ก็แซ่บครับอันนี้อร่อยใครชนะกรอบหอมอร่อยคุณเอกครับไม่น่าเชื่อครับยังไงฉันก็อยู่ข้างพี่ข้างพี่อันเผื่อไม่ได้ไม่กติกาเราตอนแรกเราก็บอกแล้วไอ้ฐานที่เราย่างเราเผาวิแหละอ๋อลงจะลงโทษแต่งหน้าผมขอนิดเดียวผมเอางี้เดี๋ยวหาว่าผมแบบแกล้งพี่เหลือว่าผมทำอร่อยแล้วมาแกล้งพี่เขาแต่ผมก็นิดเดียวผมขออนุญาตได้ไหมหลับตาเอาละเทปแรกมึงก็มะนาวมาบีบตาบีบเอาหลับตาอุ้ยบีบเสียไปงานต่อเลยเอายางดอกยิ่งแข็งออกยาดิเฮ้ยเข้าเข้าตรงนี้เข้าเลยสักน้อยโอ้ยเอาคิวออกก่อนเดี๋ยวคิวออกเอ็นวิทเอ็นวิทเอ็นวิท
วันนี้อีโปรังกับเดลเฟือกับทีมงานคุณลำไยคุณน้ำตากล้องมาก็เพื่อว่าด้วยความรักแล้วก็ผมเคยมาที่นี่แล้วว่าที่นี่นอกจากบรรยากาศกับโฮมสเตย์แล้วที่นี่มีแต่คือครอบครัวเขาอบอุ่นนะผู้ชมครับผมอยากให้คุณมาเห็นไม่ใช่มาสัมผัสกับพี่ชายของผมแล้วก็พี่สาวของผมแล้วก็หลานของผมคือมาแล้วมันมากกว่าที่เราไปโฮมสเตย์ที่อื่นแล้วที่สำคัญพี่เหลียวเฟือก็มายิ้มเขาทำอาหารไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับอีสานขนาดแท้ผมบอกเลยว่ามาตรฐานแน่นอนถ้าผู้ชายคนนี้ได้ทำอะไรแล้วผมเคยร่วมงานกับเขาเลยเขาเป็นคนคุณภาพเขาตั้งใจครับไม่แน่นอนที่จะเอาอะไรที่มันไม่อร่อยและไม่มีคุณภาพมาขายให้คุณปลาล้าบองสุกเหลือเฟือ0927077019ครับผมโทรมาได้เลยครับไม่ผิดหวังสำหรับปลาล้าคุณเหลือเฟือฝากไว้ด้วยแล้วก็ผู้ชายคนนี้เพลงตอนนี้กำลังมาแรงยอดวิวตอนนี้70ล้านวิวแล้วอุปาร้องว่าเห็นบ่น้องเห็นคุ้ยอายบ่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 คุ้ยคุ้ยคอยเสียวคุ้ยใส่ใส่งานมาบัดนี้นะคุ้ยคุ้ยเลยคุ้ยขอบคุณน้องอีทปวงลางนะครับขอบคุณคุณเหลือเฟือเพื่อนรักของผมนะครับติดตามชมรายการของเรานะครับแบบนี้สนุกสนานที่ฮาดูดิว่าพวกเราจะไปสัญจรที่ไหนไปเจอที่ไหนแต่ที่เรื่องนี้เราท้าพี่ลงแล้วสักวันเราต้องไปเจอหมูหันลุงลงโพธารามเจอกันแน่ๆวันนี้ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วฝากใครที่อยากมาพักพี่ฝนบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรนะครับใครที่อยากจะมาพักโฮมสเตย์นะคะของคุณต๋องชวนชื่นนะคะเบอร์โทร0898709596แอดไลน์ได้เลยนะคะครับผมแล้วก็ตอนนี้ของเราลดอยู่ 20% นะคะโอ้ยอยากทานหมูแบบนี้โทรมาสั่งก่อนได้บอกว่าอยากทานครับผมอาหารร้านอาหารข้างหลังกำลังจะเปิดร้านอาหารอีสานกำลังจะเปิดแล้วก็ครัวแซ่บในสวนครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสนุกสนานกันและติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเห็นบ่อะไรเห็นคุ้ยอ้ายบ่เห็นบ่ล่ะเห็นคุ้ยอ้ายบ่ยิ้มได้ยิ้มได้เห็นบ่ล่ะเห็นคุ้ยอ้ายบ่เห็นบ่ล่ะเห็นคุ้ยอ้ายบ่